สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกเลยว่าไม่จบไม่สิ้นกันเลยนะครับกรณีมีคนออกมาแฉเอาเงินบริจาคสร้างพญานาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ล่าสุดทำเอาลุงพลถึงกับทนไม่ไหวออกมาแจงถึงเงินดังกล่าวโดยที่เผยว่าลุงพลนำเงินไปบริจาคไปซื้อรถกระบะ4ประตูลุงพลกล่าวชี้แจงว่ารถ4ประตูคันดังกล่าวเป็นของหลานซึ่งเป็นลูกสาวของป้าอ่อนชื่อว่าน้องลูกน้ำพี่สาวของลุงพลและเขาก็ได้ซื้อมาแล้วก็ผ่อนไปหลายปีแล้วโดยเขาทำธุรกิจส่วนตัวพอหลังจากไม่ได้ทำธุรกิจก็ไม่ได้ส่งงวดต่อก็เลยทำให้ป้าอ่อนนำรถไปส่งข้างงวดต่อแล้วก็เก็บไว้ที่กรุงเทพแล้วตนเพิ่งจะขับจากกรุงเทพถึงเมื่อคืนนี้เองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่มีคนมองว่านำเงินบริจาคสร้างพญานาคไปซื้อรถลุงพลตอบว่าไม่ได้กังวลเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะไปเบิกเงินงวดแรกเพื่อนำมาจ่ายค่าช่างงวดแรกโดยวันนี้จ่ายไป 400,000 กว่าบาทโดยที่มีช่างจ่อยคนปั้นองค์ 200,000 บาทช่างวินัยทำเสาฟุตติ้งหรือว่าเทฐานเสา4ต้นราคา 80,000 บาทแล้วก็มีเงินของป้าแตนที่จ่ายสำรอมจ่ายไปก่อนแล้วซื้อเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆประมาณ 156,754 บาทซึ่งตนก็ได้ร่วมสร้างส่วนหางไปแล้ว 6,754 บาทแล้วก็ดึงเงินส่วนตัวกลับมา 150,000 บาทลุงพลเล่าอีกว่ากระแสดราม่าดังกล่าวไม่น่าจะมีอะไรเขาน่าจะอยากจะรู้ว่าตนทำจริงหรือไม่ซึ่งค่าสร้างช่างก็ 600,000 บาทแบ่งจ่าย3งวดงวดละ 200,000 บาทสัญญาการก่อสร้าง120วันแต่เพื่อความมั่นใจมั่นคงและก็แข็งแรงช่างก็บอกว่าจะพยายามทำให้เสร็จทันใน120วันแต่ก็ยื้อเวลาให้กับช่างออกไปอีกเพราะว่าทำแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้โอกาสช่างยังไม่ได้มีการตั้งว่าหากเกินกำหนดจะปรับค่าจ้างแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามวันนี้มีความคืบหน้าในการขึ้นคงแล้วคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะเห็นรูปร่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอขึ้นรูปทรงเสร็จแล้วก็จะมีการนำรวดตาข่ายมาเข้าคงพญานาคเลยนอกจากนี้ลุงพลยังได้นับเงินค่าจ้างให้กับช่างที่ก่อสร้างพญานาคให้ช่างได้นับเงินว่าครบถ้วนหรือไม่พร้อมกางสัญญาให้ดูว่ามีการจ่ายแบ่งเป็น3งวดโดยที่วันนี้เป็นการจ่ายงวดแรกก่อนอีก2งวดยังไม่ได้เบิก 400,000 บาทเงินยังคงอยู่ในธนาคารพร้อมกันนี้ลุงพลก็ยังได้โชว์สมุดบัญชีเบิกวันนี้ 500,000 บาทยอดคงเหลือ 811,197.89 บาทอย่างไรก็ตามลุงพลกล่าวถึงมาตรการป้องกันโควิดที่บ้านว่าตนได้พกหน้ากากอนามัยติดตัวหลังจากมีโควิดจะต้องป้องกันตัวเองให้มากขึ้นกากยาตกและรักษาระยะห่างส่วนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยก็มีทางแฟนคลับส่งมาให้อีกทั้งตนก็ได้นำเจลแอลกอฮอล์ไปวางไว้ที่หน้าบ้านด้วย